สวัสดีค่ะเพื่อนๆวันนี้คุณยายพาชมนะคะเจ้าต้นต้นหมากผู้หมากเมียนะหมากผู้หมากเมียมีมันมีหลายชนิดมากมายเลยนะคะแต่ที่คุณยายปลูกไว้นี่มันจะประมาณสามสามตีชื่อนะสามตี 3, ชื่อคุณยายจะมาบอกว่าเวลาปลูกเนี่ยนะคะเราสามารถที่จะลงดินก็ได้ใส่กระถางก็ได้นะคะแต่ว่าอันนี้คุณยายใส่กระถางไว้ประมาณกระถางสิบสองนิ้วนะอันนี้ว่าเอ่อพอต้นมันโตแล้วนะคะอันนี้คุณยายปลูกแต่ต้นเล็กๆนะแต่ ตอนนี้ต้นมันโตแล้วเนี่ยเราสามารถที่จะตัดเลยนะคะถ้าเราไม่ตัดมันนะถ้าเราไม่ตัดมันมันก็จะยุ่ยเยื้ห้อยแบบนี้เลยนะคะถ้ายาวเกินไปมันจะยาวไม่เกินนะคะไม่เกินห้าสิบเซนนะอย่าให้เกินห้าสิบเซนถ้าเกินห้าสิบเซนขึ้นไปแล้วเนี่ย s> <S เขาต้นเขาจะเอ่อโน้มลงมาเลยนะโน้มลงมามันจะทําให้เสียรูปทรงนะแล้วก็ไม่สวยด้วยนะคะเราต้องเอ่อคอยตัดแต่งเขานะคะเพื่อความสวยงามนะเพื่อความสวยงามหมักผู้หมักเมียนะ เขาจะเป็นต้นไม้มงคลนะคะเป็นต้นไม้มงคลมีหลายสีหลายชนิดมากมายนะคะเเกี่ยวกับเรื่องคู่เป็นคู่นะคะเป็นเป็นคู่ผัวตัวเมียนะหมักผู้หมักเมียนะเวลาแต่งงานอะไรเงี้ยนะคะเขาก็จะเอ,อ,เอาัวใบหมักผู้หมักเมียเนี่ยนะคะไปไปเข้าพิธีนะคะถือว่าเป็นเป็นคู่ชีวิตท,ที่อยู่ร่วมกันนานแต่นานนะโอเคค่ะวันนี้นะคุณยายก็จะพามา ถ้ามาเอ่อทำปลูกใหม่นะปลูกใหม่เพราะว่าอันเนี้ยเขาเยอะเยีมากเลยนะคะเพราะคุณยาอยู่ในกระถางนะปลูกดีในกระถางเพื่อที่จะทําทเป็นไม้ประดับนะไม้ประดับถ้าลงดินแล้วเนี่ยถ้ารักษาดูแลไม่ดีอ่ะเขาก็จะไม่สวยนะไม่สวยแล้วก็อยู่กับแดดมากเกินไปใบก็จะไหม้นะควรที่จะอยู่กับแดดได้แดดลํำไรเลยนะคะใบจะสวยสีจะสวยนะคะแต่ถ้าเราไปตากแดดร้อยเอร์เซ็นต์นะนี่อันนี้ คุณยาตากแดดร้อยเปอร์เซ็นนะเนี่ยให้ดูนะใบเขาจะจางที่จริงใบก็จะเป็นสีแดงสวยนะคะนะคะตากแดดอันนี้ยังไม่ใบยังไม่ทันไหม้นะได้แต่สีจางลงนะคะเพราะฉะนั้นแล้วบักคู่บักเมียเนี่ยต้องอยู่ในที่ราไรนะคะไม่โดนแดดร้อยเปอร์เซ็นนะคะเออเวลาเขาอยู่ตัวแล้วเราสามารถที่จะลดน้ดําได้ลดลดรดน้ําได้ตลอดเวลานะใส่ปุ๋ยใส่อะไรก็เหมือนต้นไม้ทั่วๆไปเลยนะคะดินที่ใช้ปลูกก็เป็นดินร่วนนะคะเป็นดินร่วน นะคะเขาจะปลูกง่ายโดยการตัดตัดเลยค่ะตัดแล้วก็ทําใหม่นะคะตัดต้นเขาตัดลําต้นแล้วก็ทําใหม่ได้เลยนะคะนี่นะเดี๋ยวคุณยายจะเอ,อลองทําให้ดูนะคะแป๊บหนึ่งนะคะนี่นะคะเพื่อนๆอย่างอย่างเช่นต้นนี้นะต้นนี้นะคะเขาก็จะเยื่อเยียแล้วนะหักแล้วด้วยอันนี้นะคะนะเราก็ตัดเลยนะคะเพื่อนๆตัดอยู่ในกระถางนี้เลยนะคะตัดตัดให้เหลือเอ,อตอไว้นิดหนึ่งนะคะให้เหลือตอไว้นิดหนึ่ง อันนี้เราไม่ต้องทาปูนนะคะเพราะว่าเขาเป็นไม้เนื้อเนื้อแข็งนะคะเนื้อแข็งไม่เออ่ทำให้ไม่เน่าง่ายนะคะไม่เน่าง่ายนะคะเราก็ตัดเป็นท่อนๆอ,อย่างนี้เลยนะคะเอาใบาออกเลยนะคะเอาใบาออกเลยนี่ก็จะเหลือประมาณนี้นะประมาณนี้ประมาณนี้นะคะอันนี้คือต้น เราสามารถที่จะทําใหม่ได้เลยนะคะแล้วก็ตัดไปเลยค่ะตัดไปเลยต <Words. S 1> ัดไปในกระถางเดิมได้เลยนะคะต mm. ัดไปแล้วนี้แล้วก็เจ้าต้นนี้ก็เราก็สามารถปลูกใหม่ MM ได้นะคะ <Fly. S 1> อันนี้เป็นยอดเท้าเลยนะ mm. นะคะแล้วก็เอาใบออกเลย <ๆ S 2> เออแรกๆนะคะแรกๆที่เราปลูกนะคะใบใบเขาก็จะเถาหน่อยนะใบเขา,าก็จะใบเนี่ยใบใบนี้นะคะก็จะเถาหน่อยหนึ่งนะคะ โอเคค่ะนะคะแล้วก็ปลูกได้เลยนะคะปลูกได้เลยก็แบบจัดให้ต้นมันตรงนะคะให้ต้นมันตรงโอเคค่ะโอเคนะคะวัแบบนนี้คุณยายก็พาปลูกนะคะเจ้าต้นหมากนะคะหมากผู้หมากเมียนะคะหมากผู้หมากเมียคุณยายจะให้ชมนะคะแบบนึงนะคะแบบหนึ่งนะคะ,แบบะ,คะโอเคค่ะ นะคะวันนี้ก็พาปลูกแล้วนะคะทุกต้นก็ทําเหมือนกันเลยนะคะเดี๋ยวคุณยายก็จะปลูกเหมือนกันนะคะนี่ค่ะแล้วก็ทำไว้ในนี้นะเพื่อเพิ่มเอ่อปริมาณด้วยนะคะเพิ่มปริมาณด้วยให้เขาเยอะขึ้นนะคะแล้วก็ลดน้ําเหมือนเดิมนะคะลดน้ําได้เหมือนเดิมนะคะไม่ต้องกลัวเน่านะคะเพราะว่าเขาเป็นไม้เมื้อแข็งนะคะนี่อย่างเจ้าต้นนี้เหมือนกันนะคะย้อยเยะแบบนี้เดี๋ยวคุณยายก็ต้องตัดนะคะตัดแล้วก็ทํา นี่คะ่ะอันนี้หลังจากตัดแล้วนะคะเนี่ยเขาก็จะเกิดต้นต้นหมายขึ้นมาในในตอในตอที่เหลืออยู่นะเกิดต้นใหมายขึ้นมาสวยงามมากเลยนะคะเราสามารถที่จะขยายได้อีกนะคะนะคะถ้าขยันนะปลูกต้นไม้ก็ถ้าขยันแล้วจะได้จํานวนมากขึ้นอย่างรวดเร็วนะอย่างรวดเร็วถ้าเราไม่ดูแลรักษาเขานะคะเขาก็จะเย่อยยีไปเรื่อย อันนี้เท่าที่ว่าไม่มีเวลานะก็ต้องยอมปล่อยเขาให้เป็นอย่างนี้ไปก่อนนะโอเคค่ะวันนี้คุณยายพาชมแค่นี้นะคะวันนี้พาชมหมาัมาผู้หมักเมียนะคะขอบคุณมากที่เข้ามารับชมนะขอบคุณค่ะสวัสดีค่ะ